มันมีคำถามกันเยอะแยะเลยที่ร้านลุงหนอนะครับเพราะว่าคือต้องบอกงี้เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมือใหม่มือเก่ามันไม่เหมือนกันนะครับบางคำถามนี่ลุงหนอต้องบอกเลยว่าอย่าไปเขาเรียกว่าอะไรอย่าไปหงุดหงิดกับเพื่อนๆกันเพราะบางคำถามอาจจะบางคนบอกเฮ้ยอะไรวะไอ้ตรงนี้ยังไม่รู้เรื่องอีกเหรอไอ้นู่นยังไม่รู้เรื่องอะไรแบบเนี้ยอันนั้นเราอย่าไปว่าเพื่อนๆนะครับเพราะว่าท่านที่เล่นใหม่ๆเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องจริงๆคลิปนี้ลุงหนอจะเน้นให้รู้จักกับ3เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องบอกว่าเพื่อนๆต้องมีในการเล่นกล้องเพราะว่าจะช้าเร็วยังไงมีแน่ๆฮะไอ้3ตัวนี้อันดับแรกยอดฮิตนะครับอันนี้กล้องลุงหนอนะ Nikon DF ตัวแรกก็คือที่เรียกกันว่า Half Caseที่เรียกว่าครับเคสหนังแต่งกล้องชุดแต่งกล้องอะไรแบบนี้ฮะนี่แหละเนี่ยลุงหนอใส่อยู่ใน DF อ่ะดูใกล้ๆนี่คือครับเคสหนังนะพื้นเป็นโลหะอันนี้ของยี่ห้อกาลิดนะจากเกาหลีก็ทำตลาดอยู่บ้านเราอยู่ครับเคสหนังมีประโยชน์ยังไงลุงบอกเลยหลักๆก็คือว่าหล่อ นะครับแต่จริงๆแล้วมันก็ช่วยให้กระจับกล้องได้กระชับมือขึ้นแล้วก็การวางใช่ไหมทะมัดทะแมงเพื่อนๆไม่ต้องระแวงกระทงกระแทกไม่ต้องกลัวตัวนี้แต่หลักๆโดยรวมก็คือว่ามันทำให้กล้องเราดูหล่อขึ้นเหมือนเป็นชุดแต่งกล้องนั่นแหละครับจับก็ถนัดมือขึ้นนะอันดับแรกฮาร์ปเคสเพื่อนๆรู้จักแล้วนะลุงหนอย้ำก่อนนะครับไอตัวต่อไปที่ลุงหนอจะพูดถึงก็คือแอลเพลทนี่แอลเพลทก็คือเป็นรูปตัวแอลฮะเนี่ยแอลนะแอลเพลทแอลเพลททำหน้าที่อะไรแอลเพลทคือเครื่องมือยึดระหว่างบอดี้กล้องกับตัวขาตั้งกล้องนะฮะแอลเพลททำหน้าที่สมมุติเครื่องยึดกล้องนะเขาจะประกบอยู่งี้คร่าวๆนะเวลาเพื่อนๆยึดบนขาตั้งกล้องถ้าจะถ่ายแนวตั้งแอลเพลทเหมาะกับลูกค้าที่ชอบถ่ายเขาเรียกภาพพาโนรามาก็คือว่าพลิกมาแนวตั้งอย่างนี้แล้วก็แพนถ่ายมาสัก5หรือ7รูปแล้วแต่เพื่อนๆแล้วมาเมิร์จมารวมในโปรแกรมกลายเป็นภาพที่ดูกว้างๆที่เรียกว่าพาโนรามาแนวตั้งเพราะฉะนั้นแอลเพลทมันจะสะดวกตรงที่ว่าเราตั้งแนวตั้งเนี่ยมันได้ฉากเลยและภาพมันไม่เขาเรียกอะไรอ่ะมีความสมมาตรกันมากขึ้นไม่บิดเบือนเวลาเรามารวมในโปรแกรมนะครับนี่คือแอลเพลทนะจนปัจจุบันนี้ถัดจากแอลเพลทมาก็คือแฮนด์กริปนะแอลเพลทแฮนด์กริปเหมือนกันเลยครับหน้าที่การทำงานใช้งานเหมือนกันหมดเลยต่างตรงแฮนด์กริปมีตรงนี้เพิ่มมานี่ตัวจับเห็นไหมมันสะดวกขึ้นคือการมีแฮนด์กริปทำให้คล่องจับได้กระชับมือขึ้นแนวตั้งแนวนอนได้หมดนี่คืออุปกรณ์เครื่องมือในยุคหลังๆที่เพื่อนๆรู้จักกันนะครับถัดมาอย่างก็คือเวลาลุงหนอคุยอาฆาตสวิตช์คืออะไรครับคนไม่รู้ก็ไม่รู้จริงๆคือโดยปกติแล้วเนี่ยเวลาเพื่อนๆมือใหม่ๆเล่นกล้องเนี่ยเวลาจะยึดขาตั้งกล้องทำไงรู้ไหมเวลาเขาไปซื้อขาตั้งกล้องเขาจะมีเพจให้เอาเพจมายึดที่น็อตที่ตูดกล้องก่อนพอยึดเสร็จก็ค่อยไปตรงนี้อันนี้เป็นขาตั้งกล้องลุงหนอนะเนี่ยฮะเขาจะมีเพจตรงนี้ให้แล้วก็ล็อกนี่แหละครับลักษณะการหมุนแบบเนี้ยเนี่ยฮะหมุนแล้วเป็นก้ามปูแยกออกมาเนี่ยฮะเนี่ยเขาเรียกอาฆาตสวิตช์ใช้ในการหนีบซึ่งเขาออกแบบมากับอุปกรณ์พวกแอลเพจหรือแฮนด์กริปเพื่อนๆเห็นไหมไอ้พวกแอลเพจกับแฮนด์กริปมันจะมีร่องเนี่ยฮะร่องที่เขาบาดไว้ตรงล่างทั้งสองด้านเลยทั้งด้านแนวตั้งแนวนอนเพื่อนๆก็เอาตัวเนี้ยไปล็อกเข้ากับอาฆาตสวิตช์ตรงนี้นี่ครับนี่เห็นไหมมันเป็นก้ามปูเดี๋ยวนะลุงหนอหมุนพอเข้าล็อกปุ๊บเพื่อนๆก็หนีบก้ามปูเห็นไหมอยู่แล้วสะดวกมากนี่คืออาฆาตสวิตช์คำว่าอาฆาตสวิตช์คือหนีบรู้สึกเขาเป็นของอเมริกานะเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะของอาฆาตสวิตช์เขาแต่ว่ามันก็ได้รับความนิยมทั่วเขาเรียกทั่วโลกเลยมันง่ายมากเลยนะฮะหนีปุ๊บอันนี้สมมติมีกล้องอยู่นะก็จบแล้วเวลาเราจะถ่ายแนวตั้งใช่ไหมพาโนรามาก็พลิกอีกด้านหนึ่งที่เป็นแอลเพจอย่างนี้นี่ฮะคือที่ลุงหนอทำคลิปนี้เพราะว่าบางทีเพื่อนๆหลายท่านไม่รู้ก็คือไม่รู้จริงๆนี่ฮะอันนี้สมมติมีกล้องอยู่นะแนวตั้งนะเนี่ยมันง่ายมากพอสมมติว่าถ่ายเสร็จพาโนเสร็จปรับเป็นแนวนอนก็นี่นี่ฮะบิดหนีบอยู่แล้วแข็งแรงอยู่แน่นอนครับรับหนักได้ดีมากนี่แหละครับจะได้ไม่สับสนกันดูคลิปนี้ลุงหนอเพราะบางหลายๆท่านมีแบบถามเข้ามาเยอะจนบางคำถามลุงหนอยังมองเลยเฮ้ยเราอย่าไปว่าเขาเพราะลูกค้าไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะเอาละครับคลิปนี้เอาคร่าวๆง่ายๆไม่มีอะไรนะครับถ้างงๆสับสนก็วนๆกลับดูนะฮาร์ปเคสหนังหุ้มสวยงาม
ะครับแอลเพลทนี่เป็นรูปตัวแอลเลยแอลเพลทนะแนวตั้งแนวนอนแฮนด์กริปอยู่กับตรงนี้แล้วแฮนด์กริปก็คือแอลเพลทชนิดนึงแต่มีตัวจับตรงนี้ให้แฮนด์กริปนี่แหละครับไม่เป็นไรแวะมาดูมาลองที่ร้านลุงหนอได้นะครับอ้าวไว้พบกันนะครับ